สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพนกวินอัดคนละครึ่งเฟส3ลั่นเราอยากได้รัฐสวัสดิการจากกรณีที่วันที่20มกราคม64เป็นการลงทะเบียนคนละครึ่งเพิ่มอีก 1.34 ล้านสิทธิ์เริ่มเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาพบว่าไม่ถึง10นาทีสิทธิ์เต็มแล้วโซเชียลต่างลุกฮือวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานารวมไปถึงระบบที่ไม่ส่ง OTP ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันเวลาสิทธิ์เต็มไปซะก่อนทางด้านเพนกวินพาริสชิวารักษ์ได้โพสต์อัดกรณีข้างต้นว่าจ่ายภาษีแบบบังคับรับสวัสดิการแบบชิงโชคประเทศไทยควรเป็นรัฐสวัสดิการได้แล้วไม่ใช่รัฐสังคมสงเคราะห์แบบปัจจุบันคนละครึ่งเฟส3พร้อมทั้งบอกอีกว่าประเทศไทยมีรัฐสวัสดิการไม่ได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ถ้าทำไปแล้วประชาชนจะหายจนและชนชั้นนำจะไม่มีพื้นที่เอาความยากจนมาโฆษณาชวนเชื่อสร้างภาพให้ตัวเองเป็นคนดีมีบุญคุณทั้งที่ตลอดกระบวนการไม่ว่าจะเป็นค่าลงพื้นที่ค่าแจกของค่าโฆษณาล้วนแล้วแต่เป็นภาษีประชาชนกล่าวคือถ้าทำรัฐสวัสดิการทุกอย่างก็จะเป็นในนามภาษีประชาชนแล้วจะเอาคำว่าพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณไปไว้ที่ไหน#คนละครึ่งเฟส3#วัคซีนพระราชทาน#เราอยากได้รัฐสวัสดิการท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ